สวัสดีจ้าช่อจ้าสดใสวันนี้มาแบบสดใสค่ะวันนี้ช่อวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธนะคะช่อจะไปถวายเพลค่ะทุกคนซึ่งตอนเช้าน่าจะตื่นไม่ทันนะคะวันนี้ก็เลยจะไปถวายเพลนะคะกับพี่สาวอีก2คนนะคะก็เป็นวันนี้ก็เป็น3สาวนะคะที่เราจะไปถวายเพลนะคะก็เราก็จะแบ่งกันนะคะของพี่เหมียวอ่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่สาวอีก2คนชื่อพี่เหมียวกับพี่โอนะคะก็พี่เหมียวแกจะเป็นคนทําของคาวไปนะคะส่วนพี่โอแกจะเป็นของหวานส่วนของช่อนั้นน่ะช่อจะเป็นผลไม้ล้างปากค่ะพูดล้างปากได้ไหมน่าจะได้เนาะเป็นผลไม้ค่ะของช่อจะเป็นผลไม้นะคะเดี๋ยวช่อจะให้ดูว่าของช่อมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยองุ่นแดงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ล้างแล้วก็เอามาพอล้างเสร็จแล้วก็มาเช็ดแล้วก็มาซีนใส่จานแบบนี้นะคะก็จะมีองุ่นแดงแตงโมชอบอยากจะพูดเป็นภาษาสเวนเมื่อกี้จะหลุดออกเป็นภาษาสเวนแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะกล้วยแล้วก็ห่าร้อนชอบไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะคะทุกคนก็จะเป็นห่าร้อนแล้วก็Black Blue นะคะ Black Blueberry เหรอน่าจะใช่ Black Blue จ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งวัดที่ช่ออยู่วัดที่เราจะไปไม่ใช่วัดที่ช่ออยู่วัดที่เราจะไปนี้เป็นวัดของเมืองที่ช่ออยู่นะคะชื่อว่าวัดป่า Gothenburg นะคะทุกคนประเทศสวีเดนเมืองที่ช่ออยู่จะเรียก2 อย่างก็คือ Gothenburg ไม่ก็เยตาบอยอะค่ะก็จะเรียกประมาณนี้เนาะซึ่งปกติแล้วช่อจะได้ไปวัดก็จะช่วงมีงานช่วงวันพระใหญ่เขาเรียกอะไรอ่ะวันวิสาขะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของโคโรนาทางวัดก็เลยมีกฎออกมานะคะเพื่อว่าไม่ให้คนนั้นไปรวมตัวกันเยอะๆค่ะทุกคนช่อก็เข้าใจนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอะเนาะใครที่เอาอาหารหรือว่าเอาสังฆทานนะคะไปถวายก็จะได้ถวายข้างนอกนะคะจะไม่ได้ถวายข้างในนะทุกคนแต่วันนี้ช่อก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราไปถวายเพลนะจะมีคนเยอะหรือเปล่าถ้ามีคนเยอะเราก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เนาะอาจจะถวายข้างนอกแต่ถ้าโชคดีไม่มีคนไปเราก็อาจจะได้เข้าไปในวัดนะคะซึ่งช่อก็อยากจะเข้าไปเนาะอยากจะให้ทุกคนดูค่ะว่าในวัดประเทศสวีเดนที่ช่ออยู่เนี่ยข้างในวัดเขาเป็นยังไงเหมือนที่บ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่อตั้งแต่ช่อทำคลิปมาช่อไม่เคยได้ทำคลิปแบบว่าไปวัดถวายสังฆทานเอ้ยไปถวายเพลอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้ไปทำบุญเหมือนกันเนาะตอนนี้8:15เหลืออีกตอนนี้8:15แล้วเหลืออีกประมาณ45 นาทีนะคะพี่เขาจะมารับอะค่ะตอนนี้ก็ได้แค่ทานกาแฟแล้วก็รอพี่เขามารับจ้ะทุกคนไปจ้ะเดี๋ยวรอให้พี่เขามารับก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีก็ที่วัดเลยค่ะดีเจอว่ามีคนกดไลค์กดแชร์เต็มเลยที่ท่านจะเป็นบรรยายธรรมเกี่ยวกับประวัติชาติประวัติพระสาวกอย่างนี้เราก็ฟังปลุกใจไว้ทำเท่าที่เราจะกอบโกยได้กอบโกยเลยไม่มีหมดเซเว่นอย่างนี้ยังมีหมดนะหมดจ้างน้องค่ะน้องขอปัจจัยโดยชอบ